มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกว้านซื้อมาถึง300ใบสาวกว้านซื้อสลากเลข87กว่า300ใบสุดท้ายถูกรางวัลที่1ค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16เมษายน2564รางวัลที่1ออกหมายเลข100787ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข143และ013นะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข264และ478ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข56นะคะทางนี้มีรายงานว่าพบผู้ที่ถูกรางวัลที่1ทราบชื่อก็คือนางชื่นอภัยนอกอายุ45ปีเปิดเผยว่าตนเองเป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแต่ว่าบ้านเกิดเป็นคนอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในครั้งนี้ตนเองได้ซื้อลอตเตอรี่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เอาไว้จำนวน300ใบโดยซื้อลอตเตอรี่เป็นเลข7887ไว้หลายใบค่ะและพบว่าถูกรางวัลที่1ประจำวันที่16เมษายน64เลขรางวัลก็คือ100787ค่ะจำนวน2ใบรับทรัพย์ไป12ล้านบาทตนเองดีใจมากๆค่ะซึ่งเลขที่ได้มาตนเองฝันว่าพ่อตาที่ล่วงลับไปแล้วได้มาบอกเลขในฝันเป็นเลขตรงกับที่ออกรางวัลประกอบกับก่อนหน้าวันประกาศรางวัลฝันว่าโทรศัพท์มือถือพังตนเองจึงได้มาคิดเป็นเลขอื่นอีกจนมาถูกรางวัลที่1นะคะซึ่งตนรู้สึกดีใจมากๆและจะนำเงินรางวัลไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกๆแล้วก็ชายเลี้ยงดูครอบครัวค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ